เนี่ยสบายดีพี่ๆน้องๆเนาะผู้ที่กำลังหักโสมส่งของข้าพเจ้าเนาะวันนี้ข้าพเจ้าจะพาทุกๆคนเนาะไปขึ้นเขาขึ้นภูหรือว่าขึ้นป่าเนาะไปหาของกินหรือว่าไปโลบป่าไปเที่ยวสวนป่าเนาะก็ได้หลายวันแล้วเนาะเราก็ไม่ได้ขึ้นภูขึ้นป่าแล้วแต่ยามนี้ฝุ่นบ่ตกเนาะบ้านเฮาฝุ่นบ่ตกเลยเดือน6แล้วเนาะเห็นให้ประชาชนเราเฮาบ่ได้ปลูกเขาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาหนากันมันยังบ่ได้ปลูกเขาให้กันยังบ่ได้ปลูกเนาะสงสัยว่าปีนี้พวกเฮาสิอบเขาตายละเพราะว่าฝนก็บ่ตกเนาะมันก็ใกล้ยามแล้วการบ่ฮู้ว่าอยู่เฮ็ดได้เนาะมีฝนตกก็คอมเมนต์มาเนาะเพราะว่าประเทศเราของเพิ่นเฮาคือว่าแขวงบ่อแก้วของเฮาเนาะฝนบ่ตกเนาะเห็นให้อานาการปลูกเขาหนาเขาให้นี้มันบ่ได้ปลูกเนาะสงสัยว่าปีนี้พวกเฮาสิอบเขาตายแหละบ่ฮู้ว่าภาคอีสานนะภาคเหนือของอนาเชียงรายเนาะแม่นบ่อำเภอจังหวัดเชียงรายเนาะอำเภอเชียงของเนาะเขตนี้มันฝนก็ตกอยู่บ่เนาะก็บ่ฮู้เนาะแต่เขตนี้ฝนบ่ตกเนาะก็เลยยุ่งยากนิดนึงนี่น้ำตัวนี้มันก็มีป่าเนาะก็มีป่าอยู่ไปเฮาสิไปอนาขึ้นภูก่อนเนาะเราสิไปเบิ่งวิธีการหาอยู่หากินตามธรรมชาติของบ้านเฮาเนาะอยากสิไปลบป่าหรือว่าไปหาปูเนาะปูหรือว่าหาของกินเนาะปูเอาไปย่างกินเนาะตัวนี้ปูตัวใหญ่เนาะแบบนี้ก็มีปูมดเนาะใครแบบนี้ปูได้2ตัวเนาะ
ได้สองตัวตัวนี้กินได้นะตัวนี้ผักอีเลือตัวนี้กินได้นะได้สองตัวพอสิไปได้กินแล้วเนาะตัวนี้ก็มีปูอยู่เนาะนี่แบบนี้เพราะน้ำมันจะแห้งหมดเนาะจะน็อตเด่นขวดตายตัวเราถึงกระทองง่ายจะบ่มีเนาะมันลึกนี่แถวนี้มันก็ธรรมชาติเนาะป่าตัวนี้เขาเจ้าน่ะมีพวกนกกินน้ำไล่เนาะตัวนี้แต่มื้อนี้เขาเจ้าก็มาหาพวกปูบ่เนาะมาตามเจียวกินเนาะประมาณนี้เนาะตัวนี้จะเป็นส่วนเขาเจ้าปลูกนะมาเผ็ดเนาะโอเคพี่น้องนะที่ว่าแถวนี้มันก็บรรยากาศมันก็ดีเนาะได้ปูส่งตัวมินี่เนาะได้ปูส่งตัวแล้วเขาเจ้าสิไปหานะหัวปีเนาะถ้าว่าบ่มีหัวปีเขาสิไปเอาต้นกล้วยเนาะเอายอดกล้วยตัวนั้นมาย่างเนาะแล้วก็เอาปูตัวนี้ย่างแล้วก็ตำเจียวเนาะตำเจียวกินเมนูธรรมชาติล้วนๆเนาะเดี๋ยวนี้ก็อยากกินข้าวแล้วมาโลหมดมือเนาะแค่นี้เขาเจ้าเห็ดส่วนเนาะปลูกนะผักกาดบ่หรือว่าปลูกนะมาเผ็ดเนาะเขาเจ้าก็ยากมาอยู่แบบนี้มันสบายใจเนาะมันบ่วุ่นวายแต่เรื่องนะมีเงินนี่ก็ถือว่าบ่มีแล้วเนาะเพราะว่าเขาก็มีเตมาโลป่านะแต่บรรยากาศแล้วก็เรื่องวุ่นวายเนี่ยมันการบ่วุ่นวายเนาะเพราะว่าอยู่กลางป่าแบบนี้มันก็ดีเนาะบางเทื่อข้าพเจ้าสิมาเฮ็ดอนากระท่อมเนาะเอาไว้หันน้อยๆจุกน้อยๆมาป่าอยู่นี้แล้วก็มานอนอยู่นี่แหละเพราะว่าเที่ยวนี้มันบรรยากาศมันดีเนาะไปเฮาสิไปดังไฟอยู่ใต้พุ่นเนาะเฮาสิย่างนาปูเนาะย่างปูแล้วก็เก็บผักเนาะเก็บผักกินแล้วก็เอาปูที่นี่ไปตำรวมกับอนายอกก้อยเนาะกินเนาะจะไปยินนะน้องๆกูตัวชีหารงนะอินุนะเจกูชีไรนะเจชีไรเอาตัวตรงตีนะก๋วยเจ้าตรงตีนะเจ้าหมูจีตัวก็ซ้อนเนาะหมอนอกสูนะก๋วยใช้ปลาเกิงก่อนถ้าใช้นะก๋วยเจ้าขอเช่าเนื้อกูเนื้อตอกขอเชี่ยเกิงก่อนเถอะแล้วตัวเจ้าขอเช่าเจ้ากูซ้อนยังรับไปหารงนะเนี่ยเจ้าขอมาจีนะก๋วยเจ้าขอรงย้อนเลยเถอะนะทีนี้นุตัวย้อนอย่าลีนอนกูก็เชี่ยเกิงก่อนเถอะปอดเต้หารงหาจูลีนอนมาขอเชี่ยเกิงก่อนนะก็สิเอาตัวนี้เนาะไปตำรวมกับอนาปูกินเนาะเมนูใหม่เนาะ
าไปเผาไฟเลยตอนนี้นะหลังจากมันสุกแล้วเขาซีเอาปูเนาะมาปิ้งแล้วก็เขาซีตามใส่คุกนะไม้ไผ่เนาะข้าพเจ้าสิมาเก็บผักเนาะผักตัวนี้ก็กินได้นะนี่เขาถือเอาไปต้มตัวนี้นะกับเงาะก้อยตัวนี้นะตามอยู่นะนี่ตามอยู่ไม้ไผ่นะหน้าตาเซฟเนาะเอามีดตัวนี้ตามโอเคได้แล้วเมนูของเขาปูฮะแซ่บเลยแซ่บอีหลีกินกินเมนูเฮาเนาะมาเด้พี่น้องเด้กินเขานำกันนะปูนะกินผู้เดียวแซ่บเนาะข้าชอบปลาอย่างเยอะน่าจะดีตัวชอบปลาจ้อยอ่ะครับอ
ันนี้จะเป็นผักกาดเนาะหรือว่าผักร้อนร้อนร้อนก็ประมาณนี้นะตัวนี้แล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็ใส่อะนะมาเผ็ดเนาะแล้วก็กินโอเคได้ละที่เดี๋ยวเขาเจ้าน่ะการกินน้ำอยู่น้ำห้อยตัวนี้มันก็บอกเป็นยังเนาะเพราะว่ามันก็สะอาดอยู่แล้วนี่แต่เขาเบื้องดีๆเนาะเขาก็จะกินก็ได้บอกเป็นยังเพราะว่าน้ำตัวนี้จะเป็นน้ำที่ธรรมชาติอยู่ป่าเนาะมันก็สะอาดอยู่แล้วน้ำตัวนี้เนาะเจอทักยาผู้ใดเนาะไปเขาป่าแล้วไปล่าสัตว์เนาะถ้าว่าบ่อยากกินน้ำดิบจากป่านี้เนาะก็เอาไปต้มเนาะเอาไม้ไผ่ตัวนี้แล้วก็ใส่น้ำแล้วก็เอาไปต้มกินก็ได้เนาะแต่ถ้าว่าผู้ที่มันกินบ่เป็นยั่งเนาะเขาก็กินเลยเนาะเจ้าผู้ใหญ่ได้หน่อยจะได้เนาะประเป็ดตรงเนาะมันสะอาดแท้หนึ่งหูน่ะอยากจะได้เจอม็อบล้านนะเจนในสีสาวเขาเจียนนั้นในเจ้าหมุดเท่าเขาหล่อต่อพี่อย่างเก่าแต่เชื่อมันตะกุยเยกูอีจื่อเขาลื่นน้อยอ่ะอย่าจงเต่าหนึ่งเก่าแต่ลูกช่องนะเจกูยิ่งว่าเหนียวว่าเขาได้เจียนเลยนะซื้อจุ๊บจางนะอยากให้ได้เจอไม่อยากจงเจียนเลยแน่มันชื่อม็อบล้านนะอ่ะม็อบล้านเจียนนะเจนในม้อจัดตาช่องนั้นเจ้าหมุดเท่าของกูเจนในเขาเจมาชี้ในมุมบ่อยจะเตยอยู่นะอ่ะในมุมบ่อยเตยอยู่จะหล่อเท่าเราเขาเจนในเขาจะชื่อม็อบล้านนะโอเคก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่าเขาเจ้าก็มาปิดเขาป่าแล้วมาโลป่าหมดแล้วเนาะก็มีเตะสำนีกับข้อนะพี่น้องกดติดตามแล้วก็ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับข้าพเจ้าเนาะเย้